สนามค่ะเราจะมีการโหวตวันนี้ได้ไหมก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยสรุปนะเบื้องต้นเราพิจารณาเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่าต้องชี้แจงสื่อมวลชนชี้แจงประชาชนว่ารายงานนี้ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายไม่ใช่การพิจารณาว่าจะมีหรือไม่มีมาตรา112ตามที่ไปพยายามเอาไปพูดกันรายงานนี้เป็นเพียงผลการศึกษาว่าถ้าจะต้องทำกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทำอย่างไรเพราะนั้นนี้ทำความเข้าใจเบื้องต้นซึ่งผมก็พยายามอธิบายมาหลายครั้งก่อนท่านนพดลเนี่ยท่านพูดชัดเจนว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมมาตรา112ฟังดูที่ประชุมทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่าทำนองนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่วาระการพิจารณาเพราะนั้นก็ย้ำไปเลยว่าเราไม่เห็นด้วยนะที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการอะไรการจะนิรโทษกรรมมาตรานี้มาตรา112เพียงแต่มันไม่ใช่วาระของการพิจารณาเรื่องนี้เป็นแต่เพียงวาระของการศึกษากฎหมายอันนี้คือเบื้องต้นที่อยากจะกราบเรียนข้อ2เนี่ยถามว่าที่ประชุมจะโหวตกันไหมวันนี้จะมีมติประการใดท่านประธานที่สุดท่านก็ถามความเห็นอย่างรอบด้านนะก็โดยสรุปว่าร่างเนี้ยรายงานเนี้ยเป็นรายงานของพรรคเพื่อไทยเป็นรายงานที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยแล้วท้ายสุดก็มีการประชุมกรรมธิการมายืดยาว19ครั้งกรรมธิการก็ไม่มีใครโต้แย้งคัดค้านรายงานนี้เลยว่าไม่ถูกไม่ต้องเพราะนั้นที่ประชุมก็มีความเห็นว่า1เราก็รับทราบรายงานซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายหมายว่ารับทราบรายงานข้อ2มันมีข้อสังเกตนะที่ประชุมก็มีความเห็นว่าข้อสังเกตเนี้ยนะเนื่องจากมันเสนอโดยพรรคเพื่อไทยเราก็ควรจะเห็นชอบกับข้อสังเกตนะส่วนพรรคอื่นเขาจะไม่เห็นชอบอะไรก็สุดแต่เขาแต่พรรคเพื่อไทยควรจะเห็นชอบเพราะเป็นรายงานของพรรคเพื่อไทยที่เสนอนะผมก็ยกตัวอย่างว่าผมเป็นคนทำรายงานกรรมการเป็นคนทำรายงานเพราะถึงเวลาบอกไม่เห็นชอบมันผิดข้อเท็จจริงแต่ว่าท่านประธานก็เห็นว่าก็มีสมาชิกหลายท่านก็มีความรู้สึกว่าอาจจะมีความเห็นแตกต่างนะหลักเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะเห็นแตกต่างไปก็ไม่ว่าอะไรกันให้ถือเป็นตัวเป็นพินิจเป็นเองแต่หลักแล้วจะบวกไปในทางเห็นชอบกับอะไรครับโทษไปเห็นชอบกับข้อตกลงแค่นั้นเองครับเรื่องนี้รัฐธรรมนูญมาตรา112หรือไม่เนี่ย อย่างที่ผมอภิปรายไปแล้วก็วันนี้ท่านส.ส.พรรคเพื่อไทยก็มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายและไม่มีความคิดที่จะรวมความผิดตามมาตรา110และ112ไปนิรโทษกรรมนะครับเป็นจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีบางสื่อวันนี้ก็เสนอไปในทำนองว่าพรรคเพื่อไทยจะดันนิรโทษกรรม112จึงไม่ตรงกับข้อที่จริงนะครับพูดอีกครั้งหนึ่งสรุปชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่นิรโทษกรรมมาตรา112ครับ